ัสดีครับวันนี้เกมวันพีซเทเชอร์ของครับมิสเตอร์เคสวัสดีครับผมจะมารีวิวตัวละครตัวนี้ครับ3แม่ทัพขนมหวานครับของบิ๊กมัมครับคาตาคุริสมูทตี้แล้วก็แครกเกอร์6ดาวครับตัวนี้คือตัวละครที่เป็นตัวเดี่ยวนะครับเป็นตัวเดียวๆนะไม่ใช่เป็นตัวละครกลุ่มเหมือนแชงกลุ่มนะครับแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ไม่ใช่ครับนี่คือตัวละครเดียวๆตัวเดียวเลยนะครับแต่เป็นการมากระทั้ง3คนเลยทั้ง3แม่ทัพนะครับก็คือทั้งคาตาคุริสมูทตี้และก็แครกเกอร์เนาะตัวนี้เป็นซุปเปอร์ไทป์สีแดงนะครับก็เป็นตัวละครที่หน้าตาค่อนข้างจะดูเท่มากๆครับคือแค่มี3ตัวนี้ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าก็ดูน่าเกรงขามมากๆนะครับเรามาดูสกิลกันเลยครับก็เริ่มจากสกิลของกัปตันนะครับกัปตันก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสีแดงครับ 4.25 เท่าก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะ 4.25 เท่าแล้วก็สีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีม่วงครับเพิ่มให้แค่ 3.75 เท่านะครับแล้วก็เพิ่มเลือดให้ 1.3 เท่าและถ้าหากสามารถฆ่าศัตรูได้จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสีแดงกลายเป็น5เท่านะครับซึ่งเยอะมากๆตั้ง5เท่าเนี่ยแต่ต้องจัดการศัตรูให้ได้ก่อนสักตัวนะครับจัดการได้ตัวหนึ่งพลังโจมตีเพิ่มขึ้นไปถึง5เท่านะครับและก็สามารถล้างบัฟใบกับตันได้อัตโนมัติครับ10เถิดนะครับก็เป็นตัวละครที่มีสกิลกับตันค่อนข้างจะดีใช้ได้นะแต่ก็จะเน้นแค่สีแดงครับสีแดงคือหลักๆเลยเพิ่มให้5เท่าเนาะสูงสุดนะครับแล้วก็มีข้อดีก็คือสามารถล้างบัฟใบกับตันได้ด้วยถึง10เถิดนะครับก็เป็นอะไรที่แจ่มอยู่นะครับและก็สกิลไม่ตายครับสกิลไม่ตายก็คือจะบัฟเพิ่มค่าเชนครับ 1.1 เท่า1เทิร์นก็ถือว่าบัฟค่อนข้างจะดีนะแล้วก็จะบัฟพลังโจมตีให้กับสีแดง2เท่า1เทิร์นแล้วก็บัฟโจมตีสีชนะทางแรงขึ้นให้กับสีแดง2เท่า1เทิร์นครับซึ่งสกิลไม่ตายค่อนข้างจะบัฟได้หลากหลายมากๆแต่ความแรงนั้นผมคิดว่ามันก็อยู่ในขั้นปกติทั่วไปครับบัฟแค่2เท่าเนาะเพราะปัจจุบันนี้ก็มีบางตัวแหละก็บัฟไปถึง 2.25 เท่าบัฟไปถึง 2.5 เท่าก็ว่ากันไปแต่นี่คือบัฟแค่2เท่าแต่คือมันหลากหลายครับคือบัฟทั้งเพิ่มเชนบัฟทั้งโจมตีบัฟทั้งโจมตีสีคือบัฟทั้ง3อย่างเนี่ยคือความหลากหลายเนี่ยถือว่าเยี่ยมมากๆครับแต่ความแรงนั้นอยู่ในขั้นที่ปกติทั่วไปนะครับและก็ซุปเปอร์ไทยครับซุปเปอร์ไทยเงื่อนไขก็คือจะต้องมีตัวละครครับที่เป็นลูกๆของบิ๊กมัมหรือตัวบิ๊กมัมเองก็ได้อยู่ในทีมครับแค่ตัวเดียวก็พอนะตัวใดตัวหนึ่งตัวเดียวก็พอนะครับขอแค่เป็นลูกๆของบิ๊กมัมเนาะถึงจะใช้สกิลซุปเปอร์ไทได้นะครับซึ่งสกิลซุปเปอร์ไทก็คือจะทำดาเมจ100เท่าครับใส่ศัตรูทั้งหมดครับแบบทะลุเกราะป้องกันแล้วก็จะทำการลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลให้กับสีแดง1เทิร์นครับแค่นั้นเลยแค่นั้นครับแค่ทำดาเมจ100เท่าบัตทะลุเกราะแล้วก็จะมีการลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลแถมลดแค่ให้กับสีแดงครับ1เทิร์นนะครับค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่มีสกิลซุปเปอร์ไทยที่ดูธรรมดามากๆครับโคตรธรรมดาเลยครับแต่ก็พอใช้งานได้เนาะพอใช้งานได้ครับแล้วก็สกิลซัพพอร์ตซึ่งซัพพอร์ตนั้นจะซัพพอร์ตให้กับบิ๊กมัมแล้วก็จะซัพพอร์ตให้กับไอ้เจ้าลิ้นยาวอ่ะผลลูกกว่านะครับซึ่งสกิลซัพพอร์ตผมคิดว่าค่อนข้างจะดีมากๆนะครับคือถ้าหากเจอบัฟปิดกั้นไม่ตายหรือบัฟใบกับตันครับจะออกมาล้างบัฟใบกับตันหรือปิดกั้นไม่ตาย2เทิร์นครับซึ่งซัพพอร์ตค่อนข้างจะดีมากๆนะครับแล้วก็จะมีสกิลติดตัวก็คือจะกันปิดกั้นสกิลไม่ตายครับตัวเอง 100% นะครับก็ติดตัวก็ดีอยู่นะซึ่งสกิลในการลงดาบผมคิดว่ามันก็ดูดีอยู่บางเรื่องแล้วก็ดูธรรมดาอยู่บางเรื่องเนาะอย่างเช่นเรื่องความแรงของการบัฟก็ดูค่อนข้างดูธรรมดาแต่ความหลากหลายเนี่ยค่อนข้างจะแจ่มมากๆนะครับส่วนกัปตันผมคิดว่ามันมีจุดดีก็คือสามารถล้างบัฟใบกัปตันได้10เทิร์นนี่แหละก็ถือว่าแจ่มเนาะแล้วก็ซัพพอร์ตผมคิดว่าซัพพอร์ตเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆเลยซัพพอร์ตเนี่ยส่วนสกิลซุปเปอร์ไทเนี่ยซุปเปอร์ไทดูธรรมดาโคตรเลยนะครับคาตาคุริแครกเกอร์แล้วก็สมูทตี้ครับโอเคต่อไปคือสกิลของ PVP นะครับและก็สกิลของ PVP ครับก็อย่างแรกให้ดูหน้าตาก่อนครับคือหน้าตาเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะออกมาทั้งสมูทตี้แล้วก็ไอ้เจ้าแครกเกอร์เนาะ
่ไม่ใช่ครับมีแค่คาตาคุริยืนตัวเดียวเลยเดียวๆครับแล้วก็ดูท่าทางผมคิดว่ามันดูคล้ายๆกับคาตาคุริซุปเปอร์ไทส์สีม่วงนะกลายโคตรครับแล้วก็สกิลไม่ตายของ PVP ก็คือที่เวล10นะครับก็จะทำการทำดาเมจ2เท่าในระยะกลางครับแล้วก็จะทำการลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลให้กับสีแดงลงไป 15% นะครับก็แค่ทำดาเมจ2เท่าแล้วก็ลดเวลาของสกิลเนาะ 15% นะครับแล้วก็สกิลติดตัวก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีและก็เลือดครับให้กับสีแดงครับพลังโจมตีเวล6เลือดเวล3เนาะก็สกิล PVP เหรอก็เป็นตัวละคร PVP ของทีมสายสีแดงล้วนๆเลยก็แค่จะบัฟแค่ไม่มันก็ไม่ใช่เชิงบัฟสิมันจะเป็นการแค่ลดเวลาของสกิลเนาะ 15% แล้วก็จะมีการเพิ่มเลือดเพิ่ม HP ด้วยแค่สีแดงสีเดียวนะครับถือว่า PVP นั้นก็จัดทีมค่อนข้างจะต้องจำกัดนะครับคือจัดทีมได้แค่สีแดงสีเดียวเนาะโดยรวมทั้งสกิล PVP และก็สกิลลงด่านนั้นก็ถือว่าดูธรรมดานะครับดูธรรมดาเลยถ้าเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์โกโบนะไม่น่าจะอยู่เทียร์ก็อดครับไม่ได้ใช่เทียร์ก็อดแน่นอนผมคิดว่าน่าจะประมาณเทียร์1หรือไม่ก็เทียร์2 1แหละคงจะ1นะครับไม่น่าใช่ก็อดนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าได้เนาะโอเคครับเราไปดูการจัดทงจัดทีมกันเลยครับก่อนจะไปดูการจัดทีมครับผมจะให้ดูภาพเคลื่อนไหวของคาตาคุริแครกเกอร์และก็สมูทตี้ก่อนนะครับก็นี่คือภาพเคลื่อนไหวของขั้น1เนาะก็จะมีแค่เอฟเฟกต์ไฟฟ้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขั้น2ขั้น2เนี่ยถือว่าสวยงามขึ้นมากๆนะครับดูมือของคาตาคุริสิมีเอฟเฟกต์เลยครับดูสวยงามนะครับแต่มันเน้นแค่คาตาคุริตัวเดียวอะ คือไอ้สมูทตี้แล้วก็แครกเกอร์เนี่ยดูนิ่งมากๆนะครับส่วนการจัดทีมการจัดทีมก็อย่างที่บอกครับคือคาตาคุรินั้นมันจะเน้นแค่สีแดงเนาะแต่ซึ่งการจัดทีมนั้นคาตาคุริมันมีบัฟโจมตีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใส่บัฟโจมตีซ้ำไปก็ได้ก็ใส่เป็นลูฟี่งู6ดาวบวกแทนก็ได้ครับก็เป็นการบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วเนาะก็ช่วยบัฟได้ครับแต่ลูฟี่งูนั้นมันก็จะมีการบัฟเพิ่มค่าเชดอาจจะทับกันได้ก็ทีมของคาตานั้นก็ใส่ตัวละครที่เป็นการบัฟเอฟเฟกต์แก้วเพิ่มเติมขึ้นไปแล้วก็นอกนั้นก็สัตว์ละครที่สามารถแก้ทางของด่านนะครับเช่นคุณเจอช็อตก็หาตัวละครที่สามารถล้างช็อตได้มาใส่ด้วยแต่ก็หลักๆเลยก็คือควรจะมีเอฟเฟกต์ลูกแก้วสัก1ตัวนะครับแล้วก็เน้นสีแดงถึงจะดีที่สุดนะครับเพราะสีแดงนั้นมีดาเมจสูงสุดถึง5เท่าเนาะสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองนั้นมีแค่พลังโจมตีแค่ 3.75 เท่านะครับโอเคครับเราไปดูสกงสกิลในด่านกันเลยครับมาเริ่มกันเลยครับก็พอเริ่มได้มาครับถ้าหามีพวกลูกๆของบิ๊กมัมอยู่ก็สามารถกดสกิลซุปเปอร์ไทได้นะครับนี่ครับซุปเปอร์ไททำงานแล้วซึ่งอย่างแรกครับผมจะให้ดูค่าพลังก่อนครับก็เริ่มจากลูฟี่เป็นสีแดงครับได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีไปถึง 4.25 เท่านะครับเพิ่มให้ถึง 3,900 ครับ 3,900 ลูฟี่นะครับแล้วก็บูเล่ซึ่งเป็นสีเหลืองครับเพิ่มให้แค่ 2,800 ครับเห็นไหมครับแตกต่างกันมากๆ 2,800 กับ 3,900 ครับแล้วก็ตัวคาตาเองตอนนี้เพิ่มให้ไปเป็น 38,000 นะครับ 38,000 ลูกแก้วตรงสีและก็ลูกแก้วไม่ตรงสีครับเพิ่มให้ไป 14,000 นะครับประมาณนั้นเนาะนี่คือเพิ่มให้กับสีแดงถึง 4.25 เท่านะครับถ้าหาจะกัดศัตรูได้ถ้าหากจากการศัตรูลงไปครับจะเพิ่มให้กลายเป็น5เท่าครับตอนนี้บูเล่อยู่ที่ 2,800 เท่าเดิมครับเพราะมันบัฟให้แค่สีแดงเนาะส่วนลูฟี่ครับตะกี้นี้อยู่ที่ 3,900 ตอนนี้พุ่งขึ้นไปถึง 5,400 ครับเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นให้ค่อนข้างจะเยอะมากๆส่วนคาตาเพิ่มให้ไปถึงเป็น 53,000 ครับเพิ่มให้เยอะมากๆลูกแก้วแพ้ทางสีเพิ่มให้ไปเป็น 20,000 ครับจาก 14,000 เพิ่มให้กลายเป็น 20,000 เนาะเพิ่มให้เยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นครับการจัดทีมของคาตาคุริแครกเกอร์และก็สมูทตี้นั้นผมแนะนำว่าควรจะใส่แค่สีแดงเนาะเพราะถ้าคุณใส่สีอื่นๆมันก็จะเพิ่มให้แค่ 3.75 เท่านะครับซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มเลยเพิ่มให้น้อยนะครับ
ถ้าใส่สีแดงเนี่ยเพิ่มดาเมจสูงสุดไปถึง5เท่าซึ่งเหมือนแรงมากๆนะครับต่อไปคือสกิลซุปเปอร์ทายครับทำดาเมจ100เท่าครับแล้วก็ทำการลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลให้กับสีแดง1เทิร์นเนาะสกิลซุปเปอร์ทายครับส่วนท่าโจมตีผมคิดว่าดูสวยงามนะครับเป็นการเรียกไอ้เจ้าแครกเกอร์และก็สมูทตี้มาลุมกันตีนะครับเป็นหมาหมู่อะเป็นหมาหมู่นะครับการเล่นคาตาคูลิฟผมคิดว่ามันก็เหมือนการเล่นไอ้เจ้าลูฟี่ซูเปอร์ทายสีแดงอะเหมือนกันเลยแต่ไอ้เจ้าคาตาคูลินั้นมีข้อดีที่แตกต่างกับลูฟี่ก็คือมันมีการล้างบัฟใบกับตันได้นี่แหละนี่แหละครับคือข้อดีครับล้างบัฟใบกับตันได้นี่แหละแต่ส่วนสกิลไม่ตายการบัฟมันก็ดูไม่ค่อยแรงเนาะบัฟตัวธรรมดานะครับโอเคครับมาใช้สกิลไม่ตายกันเลยครับสกิลไม่ตายนี่ครับบัฟให้ค่อนข้างจะเยอะนะครับบัฟโจมตีบัฟโจมตีสีและก็บัฟเพิ่มค่าเฉดนะครับก็บัฟเยอะมากๆดาเมจก็พุ่งไปถึง 100,000 นะครับก็ถือเป็นตัวละครที่บัฟเยอะหลากหลายครับแล้วก็แดงแบบแดงๆอ่ะคือเน้นแค่สีแดงนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่ตัวละครที่ดูโดดเด่นนะไม่ใช่ดูโดดเด่นนะครับก็เป็นตัวละครที่ดูธรรมดาแต่ก็มีสกิลที่ดีใช้งานได้แต่ก็ไม่ค่อยดูโดดเด่นเท่าไหร่นะครับก็คาตาคูลิแครกเกอร์และก็สมูทตี้ครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อกำลังใจให้ผมนะครับลืมติดตามใต้คลิปนะสวัสดีครับ